ก็เมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วว่าความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคืออะไรต่อมาเราจะมาเริ่มที่หัวข้อที่ 2.1 กันเป็นเรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเราก็จะมามองคร่าวๆก่อนว่าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรทำยังไงเนี่ยเราก็จะไปมองว่าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนี่ยเขาสามารถแบ่งออกมาเป็น3วิธีก็คือจะมีการแจกแจงความถี่สะสมการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์แล้วก็การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ งั้นเราก็มาเริ่มดูกันก่อนเลยว่าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรก็สำหรับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเขาจะเป็นวิธีการในการจัดข้อมูลที่เรามีอยู่ซึ่งเรามักจะทำในข้อมูลที่มันมีปริมาณมากๆให้อยู่เป็นกลุ่มๆเพื่อที่ว่าเราจะได้สะดวกในการนำเสนอข้อมูลสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เราจะประหยัดเวลาในการนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็เราสามารถสรุปผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราก็จะมาลองดูตัวอย่างก็ในตัวอย่างแรกนะถ้าสมมุติพี่บอกว่าในการสอบย่อยคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม10คะแนนและมีนักเรียนเข้าสอบ6คนโดยที่การสอบนี้เนี่ยมีนักเรียนได้คะแนน0 2 5 5 7แล้วก็10คะแนนอยากให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่สำหรับทุกค่าของคะแนนที่เป็นไปได้ทั้ง11ค่าน้องเข้าใจไหมคะว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกว่าเขามีการสอบย่อยคณิตศาสตร์คะแนนเต็มเป็น10คะแนนมีคนเข้าสอบ6คนโดยที่ทั้ง6คนเนี่ยมีคะแนนเป็น0 25 5 7และ10เสร็จแล้วเขาอยากให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยที่เราสร้างอ่ะเราต้องสร้างถึงทุกคะแนนที่เป็นไปได้ซึ่งมีทั้ง11ค่าไอ้ตัว11ค่าตัวนี้เนี่ยมันมาจากคะแนน10คะแนนไงก็แปลว่าค่าที่มันจะเป็นได้ก็จะมี0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง10ก็คือมีทั้งหมดอยู่11ค่าห้ามงงนะคะว่า6แล้วเป็น11ได้ยังไงเราต้องมองให้ออกว่า6เนี่ยหมายถึง6คน11เนี่ยหมายถึงการที่คะแนนเต็ม10สามารถเป็นไปได้อยู่11ค่างั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยเราก็จะเขียนตารางขึ้นมาก่อนว่าเราเนี่ยจะให้ตัวแปรคือคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วพี่ก็จะให้ตัวแปรอันนี้เนี่ยมันคือ x พี่ก็จะต้องสร้างตารางถึง x x ก็จะมีหน่วยเป็นคะแนนกับ f f เนี่ยหมายถึงความถี่น้องคุ้นกับคำว่าความถี่ไหมคะเราเคยเรียนไปในสถิติมอต้นแล้วนะความถี่เนี่ยหมายถึงว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ภาษาง่ายๆก็คือมีอยู่กี่ตัวมีกี่จำนวนนั่นเองอะแล้วเราก็จะต้องดูก่อนว่าคะแนนของเราก็คือเป็นไปได้0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง10เราสร้างตารางคร่าวๆเสร็จเราก็จะมาดูว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยคะแนน0มีอยู่1คนเราก็จะใส่ว่าความถี่เป็น1แล้วก็คะแนน2มีอยู่1คนก็จะใส่ว่าที่2คะแนนเนี่ยมีความถี่เท่ากับ1แล้วก็5คะแนนเนี่ยมีอยู่2คนแปลว่า5คะแนนจะมีความถี่เป็น2
7คะแนนมีอยู่1คนแปลว่า7จะมีความถี่อยู่1และ10คะแนนเนี่ยมีอยู่1คนความถี่ของ10คะแนนก็จะเป็น1ส่วนช่องที่เหลือเนี่ยหมายความว่าไม่มีใครสอบได้1คะแนนเลยไม่มีใครสอบได้3 4 6 8 9คะแนนเลยดังนั้นความถี่ของช่องที่เหลือจะเป็น0หมดเลยเสร็จแล้วพี่จะขอให้น้องจดคำเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งคำคือคำว่า5จากการสังเกตค่าจากการสังเกตเนี่ยมันจะต่างจากคำว่า5ที่เป็นไปได้ค่าที่เป็นไปได้เนี่ยหมายถึงทั้งหมดในโจทย์เนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างแต่ว่าค่าจากการสังเกตหมายถึงค่าที่เป็นไปได้อ่ะต่างนิดนึงนะคือค่าจากการสังเกตคือค่าที่เป็นไปได้จริงหรือเราอาจจะมองว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีคะแนน0 2 5 5 7 10แปลว่าคะแนนที่เป็นไปได้จริงๆเนี่ยก็มีแค่พวกนี้แปลว่า1คะแนน3คะแนนเนี่ยก็คือจะไม่ใช่ค่าจากการสังเกตงั้นพี่ก็จะเขียนแค่ว่าค่าจากการสังเกตเนี่ยค่าที่เป็นจริงแต่ค่าที่เป็นไปได้เนี่ยหมายถึงเป็นอะไรได้บ้างดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในข้อนี้เนี่ยค่าที่เป็นไปได้หมายถึง0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10แต่ค่าจากการสังเกตหมายถึง0 2 5 7แล้วก็10เท่านั้นมองทันไหมคะแนนที่เป็นไปได้จริงๆมีแค่0 2 5 7และ10ก็คือหมายถึงค่าสังเกตมีจะมีแค่นี้แต่ว่าค่าที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือทั้งหมดการที่มันเต็ม10คะแนนเนี่ยมันเป็นได้ตั้งแต่0จนถึง10เลยระวังอย่าสับสนระหว่าง2คำนี้นะให้จดตรงนี้เพิ่มเข้าไปแล้วก็เขียนตัวอย่างเราจะได้เห็นชัดขึ้นมายิ่งขึ้นก็หลังจากที่เราแจกแจงความถี่เสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตารางแจกแจงความถี่ที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เราก็มองได้แค่ว่า0คะแนนมี1คน1คะแนนมี0คน2คะแนนมี1คนมองไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ดูไม่ต่างจากการที่เราดูข้อมูลชุดแรกเลยว่าคะแนนมีแค่0 2 5 5 7แล้วก็10เราจะสร้างตารางอย่างนี้ให้เสียเวลาทำไมเราก็เลยจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่ข้อมูลมันมีจำนวนน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ในข้อมูลที่มีจำนวนมากเสร็จแล้วพอเรามีข้อมูลที่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็ไม่ควรจะมานั่งไล่แบบทุกคะแนน0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10และเพราะว่ามันจะเสียเวลาทำให้ข้อมูลมันยากแล้วก็ยังไม่ดีพอเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างการแจกแจงความถี่ขึ้นมานั่นเองโดยการแจกแจงความถี่ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมองถึงคำว่าอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาจะมองเป็นช่วงช่วงนึงก็คือ1อันตรภาคชั้นเขาจะมองคะแนนเป็นช่วงเลยอ่ะก็พูดไปมันก็อาจจะลอยๆแล้วงงๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างให้เห็นชัดมากขึ้นกันดีกว่าก็อย่างตัวอย่างข้อนี้นะเขาให้มาว่าข้อมูลต่อไปนี้แสดงคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็มเป็น100คะแนนของนักเรียนจำนวน60คนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นคะแนนของนักเรียน60คนนะเป็นอย่างนี้เลยตึ้งๆๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนทั้งหมดนี้โดยที่อันตรภาคชั้นเนี่ยจะประกอบด้วยค่าที่เป็นไปได้10ค่าหรือ10คะแนนก็ก่อนอื่นน้องก็ต้องมานึกก่อนว่าเขาต้องการให้1อันตรภาคชั้นหมายถึงน้องก็มองว่ามันเป็น1ช่องเนี่ยค่าของมันจะเป็นไปได้10ค่าอ่ะงั้นเราก็จะมาเริ่มดูวิธีคิดก่อน
วิธีคิดก็คือเวลาที่เราจะสร้างตารางแจกแจงความถี่เนี่ยเราอ่ะมักจะบันทึกในกระดาษก่อนว่าคะแนนเนี่ยมันจะมีค่าเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็จะต้องดูว่าเราจะแบ่งคะแนนออกเป็นอันตรภาคชั้นละเท่าไหร่ซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขาก็กำหนดให้เราแล้วว่าต้องการอันตรภาคชั้นละ10ค่าเสร็จแล้ววิธีคิดข้อที่2เราก็จะต้องมองว่าจำนวนคะแนนหรือค่าที่เราสังเกตเนี่ยมันจะอยู่ในแต่ละอันตรภาคชั้นจำนวนเท่าไหร่โดยการนับของเราเนี่ยเราก็จะนับเป็นการเติมขีดไปเรื่อยๆพวกขีดก็อย่างเช่นที่เราเคย1 2 3 4พอขีดที่5ก็ทำเป็นอย่างนี้นะโดยการนับขีดเสร็จแล้วพอเราเขียนขีดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะนับรวมว่าในแต่ละช่องเนี่ยมันมีเท่าไหร่แล้วก็บันทึกค่าเราดูวิธีคิดคร่าวๆนะตอนแรกเราจะแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นก่อนเสร็จแล้วเราอ่ะจะดูว่าแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยมันมีกี่จำนวนโดยการที่เราจะขีดเข้าไปแล้วก็นับขีดขึ้นมาพอเรานับขีดได้เสร็จเราก็จะบันทึกค่าลงในแต่ละชั้นเราก็จะมาดูอย่างเช่นข้อนี้นะในวิธีทำพี่ก็จะเริ่มมองก่อนว่าเราจะมีอันตรภาคชั้นกับรอยขีดหรือจำนวนขีดพี่ก็จะต้องไปดูก่อนว่าคะแนนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งการจากที่เรามองคะแนนคร่าวๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่มีตัวเลขไหนเลยที่มันต่ำกว่า30ดังนั้นพี่จะให้มันว่าในชั้นแรกเนี่ยจะมีค่าเริ่มที่30แล้วก็จะไปสุดที่39ทำไมต้องสุดที่39น้องลองนับดูนะ30 31 32 33 34 35 36 37 38 39มันจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวพอดีซึ่งตรงกับที่โจทย์ต้องการว่า1อันตรภาคชั้นมันจะมีอยู่10ค่าโอเคนะเราก็ได้อันตรภาคชั้นแรกมาแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้เรานับ30ถึง39แปลว่าตัวเลขถัดไปของชั้นถัดไปก็จะต้องเริ่มที่40ไปถึง49 50ไปถึง59 60ไปถึง69 70ไปถึง79 80ไปถึง89แล้วก็ชั้นสุดท้ายจะเป็น90จนไปถึง99ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะสุดพอดีแล้วเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่มีใครเป็น100เลยฟังทันไหมเราเริ่มแบ่งค่าที่ได้เนี่ยเป็นอันตรภาคชั้นก่อนซึ่งข้อนี้เราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีใครที่น้อยกว่า30เราก็เลยจะนับว่าชั้นที่ต่ำสุดเนี่ยมีค่าเริ่มตั้งแต่30ถึง39เพื่อให้มันมี10จำนวนในแต่ละชั้นแล้วเราก็เลยไล่ต่อ40ถึง49 50ถึง59ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นสุดท้ายจะเป็น90ถึง99ต่อมาเราจะมานับยังไงว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีรอยขีดอยู่เท่าไหร่วิธีทำก็คือพี่จะไล่จากบนไปล่างในแต่ละแถวอย่างตอนแรกพี่ก็จะไล่อย่างนี้แถวแรกจะมี84 81 52 71 67 81เวลาเรานับ1ตัวเนี่ยอย่างเช่นพี่นับ84พี่ก็ดูว่า84จะอยู่ในชั้นนี้เราก็จะขีด1ครั้งต่อมาเราดู81 81ก็อยู่ในชั้นนี้เราก็จะขีด1ครั้งแล้วเราก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะเอากระดาษไว้ข้างๆละกันแล้วเราก็ค่อยๆขีดเมื่อกี้เราถึง81แล้วต่อไปเราก็52
71 67 81 79เราขึ้นแถว2แล้วนะ79แล้วก็นับแบบเหมือนเดิมคือลงไปเรื่อยๆจนสุดทุกแถวเสร็จแล้วก็68 62 75 70 93 65 60 76 74 61 75 78 74 76 77 81 72 78เราถึง78ตัวนี้แล้วแล้วก็67เดี๋ยวพี่ขออนุญาตดึงมาข้างล่างนะจะได้อ่านถนัด67 65 68 57 60 62 75 63 73 71อันนี้ต้องขึ้นมาขีดเป็นอันที่5แทนแล้วก็ต่อไป65 80 48 68 61เราก็ให้น้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยๆขีดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าน้องทำการขีดทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ออกมาประมาณนี้มองทันไหมคะคือตอนแรกเราสร้างอันตรภาคชั้นขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำข้อมูลที่เรามีเนี่ยค่อยๆอ่านค่ามันไปเรื่อยๆแล้วก็ขีดมาว่าในแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยมันมีรอยขีดอยู่กี่ขีดโดยเวลาเราขีดไป4ครั้งเนี่ยมันก็จะเรียงเป็น1 2 3 4ครั้งที่5เราจะขีดทะแยงเพื่อให้มันเป็น1มัดคือ5เราจะได้ง่ายในการนับแล้วเราก็ทำการไล่ลงมาซึ่งพี่ชอบไล่แบบแนวตั้งเพราะว่าเวลาน้องมองแนวนอนเนี่ยเลขมันจะเยอะไปหมดเลยแล้วเราอาจจะแบบทำไม่ครบแถวพี่ก็เลยมองแนวตั้งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆขีดไปเรื่อยๆจนครบทั้ง60ค่าเราก็จะได้ออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วอันนี้เนี่ยจะจบขั้นที่1และที่เราบอกให้เราแบ่งค่าที่ได้เป็นอันตรภาคชั้นต่อไปเราก็จะมาดูว่าที่เราทำเนี่ยก็รวมไปถึงข้อ2ด้วยก็คือให้เราทำการขีดแล้วก็นับขีดด้วยงั้นพี่ก็จะดูว่าอย่างอันตรภาคชั้นที่30ถึง39เนี่ยมันมีรอยขีดอยู่ทั้งหมดแค่1ขีดชั้นที่40ถึง49เนี่ยมันมีรอยขีดอยู่2ชั้น50ถึง59เนี่ยมีรอยขีดอยู่6ชั้น60ถึง69เนี่ยจะมีรอยขีดอยู่เป็น5 10 15 20อันนี้พี่เขียนผิดนะพี่ต้องทำเป็นมัดเพื่อสีส้มค่าทิ้งต่อมาชั้นที่70ถึง79เนี่ยมีรอยขีดอยู่5 10 15 20 21ชั้นที่80ถึง89เนี่ยจะมีรอยขีดอยู่8ขีดแล้วก็ชั้นสุดท้ายจะมีรอยขีดอยู่2ขีดต่อมาเนี่ยเราก็จะทำขั้นตอนที่3ก็คือบันทึกค่าลงในแต่ละชั้นซึ่งเราเนี่ย
จะเปลี่ยนจากตารางเดิมไปสร้างตารางใหม่ขึ้นมาให้มันดูง่ายขึ้นเราก็จะวงเล็บนิดนึงว่าเราจะสร้างตารางใหม่ตารางใหม่อันนี้เราก็จะให้ว่าด้านบนเนี่ยฝั่งซ้ายหมายถึงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และช่องฝั่งขวาเนี่ยให้เป็นคำว่าความถี่แล้วคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็ให้เรานำอันตรภาคชั้นมาเขียนได้เลยก็ถ้าเรามองว่า คะแนนที่เป็น 30-39 เนี่ยก็คือหมายถึงอันตรภาคชั้นแรกจะมีอยู่1คนก็คือความถี่เป็น1ต่อไปอันตรภาคชั้น 40-49 หมายถึงคะแนนสอบตั้งแต่40-49เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดความถี่เป็น2ต่อไปคะแนนสอบ50-59เนี่ยจะมีความถี่อยู่ทั้งหมด6 60-69จะมีความถี่อยู่20 70-79จะมีความถี่อยู่21 80-89จะมีความถี่อยู่8และ90-99เนี่ยจะมีความถี่อยู่2คนก็การที่เราแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะต่างจากข้อตัวอย่างแรกที่เราดูไปว่าเราไล่ตั้งแต่1จนถึง11อันนี้เนี่ยมันก็คือไม่ต่างจากข้อมูลที่โจทย์ให้มาแต่พอเราทำเป็นชั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าข้อมูลที่เรามีเยอะๆทั้งหมด60ตัวเนี่ยเราสามารถมองมันง่ายยิ่งขึ้นอย่างถ้าพี่ดูความถี่นะพี่ดูว่า21เนี่ยมันเป็นความถี่ที่มากที่สุดหมายถึงว่าคะแนนช่วงที่70-79เนี่ยก็คือมีคนได้ประมาณนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเรามองว่าเรามี30-39ความถี่1คนแปลว่าคนที่ได้คะแนนในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมีน้อยเราก็จะพอเห็นคร่าวๆได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจะมีคะแนนเยอะหรือคนไปคะแนนกองกันอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะค่อนข้างวิเคราะห์ค่าได้ง่ายมากกว่าต่อไปเราก็จะมาสังเกตดูว่าในการกำหนดจำนวนและความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็สำหรับข้อแรกนะคือความกว้างของอันตรภาคชั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันหมดก็คือในการที่เราจะกำหนดอันตรภาคชั้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างก็คืออาจจะขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอาจจะขึ้นอยู่ว่าค่าที่ได้จากการสังเกตข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมีการแตกต่างกันมากหรือน้อยก็อย่างตัวอย่างเช่นนะก็จะเป็นตารางแจกแจงแสดงจำนวนผู้ป่วยในเขตเทศบาลแห่ง1ในปีพ.ศ. 2537ซึ่งเมื่อเราจำแนกตามระยะเวลาการป่วยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้น้องก็จะเห็นได้ว่าตารางในข้อนี้เนี่ยเขาจะมีน้อยกว่า8วัน8-14 วัน15-28 วัน29-42 วันแล้วก็43ปีขึ้นไปพอที่43วันขึ้นไปเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างช่องนี้เนี่ยตั้งแต่8ถึง14เนี่ยมันมีค่าได้ทั้งหมด7ค่าก็คือ8 9 10 11 12 13 14มีอยู่7ค่าแต่ว่าถ้าเป็น15ถึง28เนี่ยมันจะเป็นอยู่14ค่าเราก็ไปนับนะว่าจาก15ถึง28เนี่ยมันเป็นได้ทั้งหมด14จำนวนแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าอย่างน้อยกว่า8เนี่ยมันก็คือหมายถึง0 1 2 3 4 5 6 7ก็คือเป็นไปได้7ค่าน้องก็จะเห็นเลยว่าอย่างในข้อนี้เนี่ยอันตรภาคชั้นเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่เราก็สามารถทำเป็นตารางแจกแจงความถี่ได้เหมือนกันคือเราต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราด้วยว่าเราต้องการพิจารณาอะไร
ส่วนข้อสังเกตข้อถัดไปก็คือค่าจากการสังเกตบางค่าเนี่ยมันจะแตกต่างจากข้อมูลชุดอื่นมากอย่างเช่นถ้าเราไปถามคะแนนสอบเนี่ยแล้วมีคนที่ได้คะแนน5คะแนนอยู่แค่1คนในขณะที่คนอื่นเนี่ยได้มากกว่า39คะแนนหมดเลยเราอ่ะจะให้อันตรภาคชั้นแรกเป็นอันตรภาคชั้นเปิดอย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยคือที่เราให้อันตรภาคชั้นแรกเป็นอันตรภาคชั้นเปิดเพราะว่ามันมีคนที่น้อยมากๆอยู่คนหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยคนเขาได้มากกว่า39หมดเลยเราก็เลยจะสร้างอันตรภาคชั้นเป็นไม่ถึง39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 แล้วก็90-99 ซึ่งข้อมูลตัวนี้มันจะตรงกับตัวอย่างที่เรารวบรวมมาเมื่อกี้คือเราอาจจะเปลี่ยนคำว่า 30-39 เป็นไม่เกิน39แทนได้ที่เหลือเนี่ยมันจะตรงกันหมดเลยเพราะว่าถ้าเราไปนั่งเขียนเป็น 0-9 10-19 20-29 30-39 เราจะเขียนได้ว่าเรามี5คะแนน1คนที่เหลือเนี่ยมันเป็น 0-0-0 ซึ่งมันไม่โอเคเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนโอเคนะคือตอนนี้เนี่ยพี่จะใช้ข้อมูลเหมือนชุดเดิมแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ไอความถี่1คนของช่วง 30-39 เนี่ยจำได้ไหมว่ามันมาจากเลข35พี่เปลี่ยนให้เลข35ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นเลข5เราก็เลยถ้าเราเขียนตั้งแต่แรกเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเขียนแล้วมันเสียเวลาเราก็เลยทำเป็นอันตรภาคชั้นเปิดแทนคำว่าไม่เกิน39แทนแล้วให้ความถี่เป็น1ทันนะก็เดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเนี่ยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชั่วโมงเฉลี่ยของการทำงานใน1สัปดาห์ของคนงานในโรงงาน8แห่งในแต่ละแห่งจะมีข้อมูลดังนี้แล้วเขาก็ให้ตารางมาอย่างนี้เป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยต่อคนต่อสัปดาห์ในแต่ละโรงงานแล้วก็จะมีเขตกอไก่เขตขอไข่เขตขอควายแล้วก็จะเขียนให้ว่าในแต่ละเขตเนี่ยมันมีอยู่8แห่ง8แห่ง8แห่งแต่ละที่มีค่าเท่าไหร่บ้างถ้าน้องลองสังเกตค่าในตารางอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ต่ำสุดในตารางอ่ะมันมีค่าแค่ 34.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นค่าที่ต่ำสุดหรือมินิมัมเป็น 34.8 ส่วนค่าที่มากที่สุดในตารางเนี่ยถ้าเราลองไล่ดูเราจะเห็นได้ว่าค่าที่มากที่สุดคือ 53.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนั้นพอเรารู้ว่าค่ามันอยู่แค่ในช่วงนี้เนี่ยซึ่ง 34.8 ถึง 53.1 เนี่ยมันต่างกันไม่เยอะในการกำหนดอันตรภาคชั้นเนี่ยเราก็ควรจะกำหนดให้มันเป็นช่วงแคบๆระหว่าง2ค่านี้เราไม่ต้องไปทำอันตรภาคชั้นที่มันมีค่า0ถึง10 10ถึง20อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะไม่มีค่าไปเติมเลยดังนั้นจากหลายๆข้อที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าการที่เราจะกำหนดอันตรภาคชั้นในการสร้างตารางเนี่ยมันจะไม่มีกฎที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวมันจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีการกระจายตัวยังไงค่าของมันห่างกันเยอะหรือห่างกันน้อยเป็นยังไงก็อย่างข้อเมื่อกี้ถ้าเราลองนำค่าเมื่อกี้เนี่ยไปสร้างเป็น5อันตรภาคชั้นเนี่ยพี่ก็จะเริ่มทำเป็นพี่จะให้เป็น 30.0 ถึง 34.9 35.0 ถึง 39.9 40.0 ถึง 44.9 45.0 ถึง49.9 แล้วก็ 50.0 ถึง 54.9 คือปกติเนี่ยเวลาเราสร้างอันตรภาคชั้นเรามักจะให้มันมีค่าอยู่ระหว่าง7ถึง15ชั้นเท่านั้นไม่นิยมให้มันต่ำกว่า5ชั้น
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น 7-15 แต่ว่าจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าไม่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยน้อยกว่า5ดังนั้นข้อนี้เนี่ยพี่ก็เลยจะลองแบ่งเป็น5ชั้นแล้วพี่ก็จะแบ่งจำนวนชั่วโมงได้ดังนี้แล้วพี่ก็จะดูว่ามีความถี่ซึ่งหมายถึงจำนวนโรงงานอยู่เท่าไหร่ทันไหมเหมือนเราดูมาว่าข้อนี้เนี่ยมันมีมินิมัมเป็น 34.8 มีแม็กซิมัมเป็น 53.1 ค่ามันค่อนข้างใกล้กันพี่ก็เลยให้มันเริ่มตั้งแต่ 30.0 ไปถึง 34.9 ก็คือให้มันต่างกัน 4.9 ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่ข้อมูลตัวเดิมเราก็ทำการนับมาว่าช่วง 30.0 ถึง 34.9 เนี่ยมันมีอยู่กี่ครั้งซึ่งถ้าเราลองไล่ดูเราจะเห็นได้ว่ามีค่าที่สอดคล้องแค่1ค่าคือ 34.8 ดังนั้นความถี่ของอันตรภาคชั้นแรกก็จะเป็น1หมายถึงมี1โรงงานที่มีจำนวนชั่วโมงอยู่ระหว่าง 30.0 ถึง 34.9 ต่อไปพี่ก็จะดูว่า 35.0 ถึง 39.9 เนี่ยมีความถี่เท่าไหร่เมื่อกี้เรานับสีเขียวไปแล้วตัวที่เราวงตัวนี้ก็จะไม่สนใจอีกเราจะเห็นได้ว่าในชั้นนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด6ครั้งความถี่ก็จะเป็น6ต่อไปถ้าเรามอง 40.0 ถึง 44.9 เราจะเห็นได้ว่าเราจะมีอยู่ทั้งหมด8ครั้งก็คือชั้นนี้จะมีความถี่เป็น8หรือมี8โรงงานต่อไปถ้าพี่มอง 45.0 ถึง 49.9 เราก็จะนับมาจะมีอยู่ทั้งหมด5โรงงานความถี่เป็น5เสร็จแล้วจำนวนชั่วโมงเป็น 50.0 ถึง 54.9 ซึ่งแม็กของเรามันเป็นแค่ 53.1 แปลว่าข้อมูลที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้ซึ่งถ้าเรานับมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่1 2 3แล้วก็4ความถี่เป็น4เราก็จะได้ออกมาแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถแจกแจงเป็น5อันตรภาคชั้นโดยมีความถี่แต่ละชั้นดังนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะไปขยายความที่เราดูต่อไปก็จากข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่าจากการสังเกตของเรามันเป็นจุดทศนิยมดังนั้นเราจะสามารถกำหนดให้มันอยู่ในรูปช่วงก็ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่กำหนดเป็นเลขเลยคราวนี้ถ้าพี่ลองเขียนเป็นช่วงเราก็อาจจะมองว่าจำนวนชั่วโมงกับความถี่เราอาจจะมองว่าให้ชั้นแรกเนี่ยมันคืออยู่ระหว่าง30มากกว่าหรือเท่ากับ30แต่น้อยกว่า35นี่ไงเมื่อกี้เราเป็น 30.0 ถึง 34.9 แล้วชั้นถัดไปเป็น35เราจะเห็นได้ว่าชั้นแรกเนี่ยค่ามันไม่ถึง35เราก็เลยจะได้ว่า x ที่เราสนใจเนี่ยมันจะมากกว่าหรือเท่ากับ30แต่ว่ามันจะน้อยกว่า35จะมีความถี่เป็น1ต่อไปชั้นที่2เนี่ยค่าของมันก็เป็นตั้งแต่ 35.0 ไปถึง 39.9 ซึ่งไม่ถึง40เราก็เลยจะเขียนเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ35แต่น้อยกว่า40มีความถี่เป็น6ชั้นถัดมา x จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ40แต่น้อยกว่า45มีความถี่เป็น8ชั้นถัดมาอีก
x จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ45แต่น้อยกว่า50มีความถี่อยู่5และชั้นสุดท้าย x จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50แต่น้อยกว่า55จะมีความถี่ของชั้นเป็น4โอเคนะข้อนี้เนี่ยเราก็นำข้อมูลที่เรามีมาสังเกตดูก่อนว่าค่ามินกับค่าแม็กของเราเป็นเท่าไหร่ซึ่งค่ามันใกล้กันดังนั้นเวลาเราสร้างอันตรภาคชั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เขาจะนิยมอยู่ระหว่าง 5-7 ขอโทษทีอยู่ระหว่าง 7-15 ชั้นแต่ว่าไม่ควรจะต่ำกว่า5ชั้นข้อนี้เราก็เลยลองทำเป็น5ชั้นเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้กันเราไม่ควรซอยให้มันถี่เกินไปเราก็เลยทำเป็น5ชั้นออกมาก่อนเสร็จแล้วพอมันเป็นทศนิยมเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นใช้พวกเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าได้ความถี่ก็จะเหมือนเดิมเพราะเราใช้ข้อมูลเหมือนเดิมสำหรับตัวอย่างถัดไปถ้าพี่เลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน50คนจากชั้นเรียนม.6โดยสุ่มพบว่านักเรียน50คนน่ะมีคะแนนรวมดังนี้เราก็ให้คะแนนนักเรียน50คนมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลข้างต้นเนี่ยมันมีค่าที่แตกต่างกันมากการแจกแจงความถี่เนี่ยเราก็จะต้องเริ่มทำที่ขั้นตอนแรกก่อนคือเราจะแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นซึ่งเขาก็เลยมีคิดหลักขึ้นมาในการกำหนดความกว้างของอันตรภาคชั้นอย่างง่ายวิธีทำก็จะตามขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเราจะต้องหาก่อนว่าความแตกต่างของค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ขั้นตอนที่2ก็คือให้เราแบ่งค่าที่ได้ออกเป็นช่วงโดยถ้าเราต้องการให้มี10อันตรภาคชั้นเราจะนำค่าจากข้อแรกมาหารด้วย10โอเคนะเวลาเรามีข้อมูลเนี่ยแล้วเราต้องการแบ่งเป็นชั้นๆหรือแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยเราจะมีหลักการอย่างง่ายก็คือข้อแรกให้เราหาก่อนว่าค่าที่มากที่สุดกับค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่แล้วขั้นตอนถัดไปเราจะแบ่งค่าออกเป็นช่วงๆโดยถ้าเราอยากให้มันมีทั้งหมด10ชั้นเราก็นำค่าจากข้อแรกหารด้วย10ถ้าอยากให้มี12ชั้นก็นำค่าจากข้อแรกแล้วหารด้วย12งั้นเราก็กลับไปมองข้อมูลที่เรามีเมื่อกี้จากนักเรียน50คนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าค่าที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ15ส่วนค่าที่มากที่สุดเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ498อันนี้ก็คือให้น้องมองโดยรวมแล้วก็มองว่าตัวไหนมากสุดตัวไหนน้อยสุดในข้อมูลพอเราได้มาปุ๊บเราก็จะได้แล้วข้อแรกผลต่างค่ามากที่สุดกับค่าน้อยที่สุดเราก็นำ498ลบด้วย15จะมีค่าเท่ากับ483แล้วถ้าข้อนี้เราอยากให้มันมี10ชั้นเราก็จะนำ483ไปหารด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ48.3 แล้วถ้าเราแบ่งให้แต่ละชั้นเนี่ยมันมีความห่างอยู่ 48.3 เราก็จะคิดเลขไปค่อนข้างจะยากเพราะมันเป็นทศนิยมดังนั้นเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็เลยจะกำหนดให้ความกว้างเนี่ยเป็นจำนวนเต็มค่าเท่ากับ50
ันนะคือการหาความกว้างเราเอาค่ามากสุดลบน้อยสุดดูก่อนว่ามันต่างกันเท่าไหร่อยากให้มีกี่ชั้นก็เอาค่าที่ได้มาหารด้วยจำนวนชั้นพอเราได้มาว่ามันเป็น 48.3 มันเป็นทศนิยมเราจะคิดเลขยากเพื่อความง่ายในการคิดเนี่ยเราก็จะต้องให้ความกว้างของเราเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็ม 48.3 มันก็มีค่าใกล้เคียงกับ50ในข้อนี้พี่ก็เลยให้ว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นจะเป็น50เสร็จแล้วพอเรารู้ว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็น50เนี่ยเราก็จะไปสามารถสร้างตารางได้ดังนี้อ่ะตารางของเราจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งอ่ะพี่ก็จะเขียนขึ้นมาก่อนว่าหัวตารางเนี่ยมันจะหมายถึงคะแนนแล้วเราก็จะดูว่าคะแนนในแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความถี่เท่าไหร่แล้วน้องก็ต้องนึกภาพว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนสอบของนักเรียนซึ่งเป็นคะแนนรวม5วิชาวิชาละ100คะแนนแปลว่าคะแนนเต็มเนี่ยมันก็จะเป็น500แต่ว่าค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ483อ่ะ498โทษทีแล้วก็จากเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราหามาได้ความกว้างก็คือจะมีค่าเท่ากับ50แล้วปกติเนี่ยคะแนนของเรามันก็จะต้องเริ่มจาก0คือคะแนนที่น้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็น0แล้วเราอยากให้ความกว้างเป็น50เราก็จะต้องว่าให้เป็น0ถึง49จะมีเลขอยู่ทั้งหมด50ตัวดังนั้นชั้นถัดไปเราก็จะเริ่มนับ50ถึง99 100ถึง149 150ถึง199 200ถึง249 250ถึง299 300ถึง349 350ถึง399400ถึง449แล้วก็450ถึง499เราสามารถทำให้ชั้นสุดท้ายเป็น499ได้เพราะว่าไม่มีใครที่ได้คะแนนมากกว่า498โอเคนะสีน้ำเงินที่พี่เขียนข้างๆเนี่ยคือพี่นึกขึ้นมาก่อนว่าคะแนนเนี่ยมันมากสุด498ต้องการความกว้างเป็น50ถ้าพี่มองชั้นแรกมันเริ่มตั้งแต่0ถึง49เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด50จำนวนพอดีโอเคนะเพราะว่า1ถึง49มีอยู่49ตัวถ้าเรานับ0ไปด้วยก็จะมีอยู่50ตัวถ้าน้องคนไหนสังเกตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดในแต่ละขั้นเนี่ยแล้วไปบวก1มันจะเท่ากับจำนวนพอดีอย่างเราเอา49ลบ0จะได้49เราต้องบวกเพิ่มอีก1จะได้จำนวนว่าทั้งหมดในชั้นนี้เนี่ยมี50จำนวนเสร็จแล้วพอเราทำการแบ่งอันตรภาคชั้นได้มาจนครบเนี่ยซึ่งมันจะมี10ชั้นตามที่เราต้องการพอดีหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องมองข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเราก็ทำการขีดว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีกี่ขีดแล้วเราค่อยนับจำนวนขีดนั้นเปลี่ยนมาเป็นตัวเลขว่ามันมีความถี่เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นอันนี้เนี่ยพี่จะฝากน้องลองไปขีดดูว่าในแต่ละชั้นมันมีอยู่กี่ขีดแล้วถ้าน้องทำถูกต้องเนี่ยน้องจะได้ความถี่ดังนี้นี่จะได้ความถี่ดังนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆเลื่อนนะก็จากที่เราเรียนมาเนี่ยพี่ก็จะพูดทวนให้ฟังสั้นๆนะก็คือเราอะดูว่าการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะค้นพบว่าการแจกแจงความถี่เนี่ยหมายถึงการที่เรามองเป็นแต่ละชั้นซึ่งเขาจะเรียกว่าอันตรภาคชั้นซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับข้อมูลที่มีจำนวนมากเพราะว่าเราจะได้สามารถจัดข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาอยู่เป็นช่วงๆแล้วสามารถไปวิเคราะห์ได้ว่าช่วงไหนมีคนเยอะ
ช่วงไหนมีคนน้อยส่วนใหญ่คะแนนจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งวิธีในการทำขั้นแรกเราก็ต้องแบ่งออกมาให้ได้ก่อนว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะแบ่งเป็นอันตรภาคชั้น1มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เรียงกันไปเรื่อยๆพอเราแบ่งชั้นได้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าในแต่ละชั้นมันจะมีความถี่เท่าไหร่ซึ่งเรามักจะใช้ในการอ่านข้อมูลแล้วก็ขีดในแต่ละชั้นไปเรื่อยๆพอเราทำการขีดเสร็จเราก็จะนับว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีความถี่เท่าไหร่เราก็จะสามารถเขียนเลขความถี่ออกมาได้เสร็จแล้วพอน้องไปสังเกตเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าความกว้างในแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าข้อนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เขาคืออะไรแล้วก็ค่าของเขาเนี่ยมันห่างกันมากห่างกันน้อยเสร็จแล้วถ้าข้อมูลมันไปกระจุกกันอยู่ข้างหลังหมดเลยแต่มีค่านึงที่มันน้อยมากๆอยู่เพียงค่าเดียวเนี่ยเขาอาจจะทำให้ชั้นแรกเนี่ยเป็นอันตรภาคชั้นเปิดก็ได้อย่างที่เราดูตัวอย่างไปก็คือใช้คำว่าไม่เกิน39อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าอันตรภาคชั้นเปิดเสร็จแล้วก็ถ้าข้อมูลมันเป็นทศนิยมเนี่ยเราค่ามันใกล้กันมากๆเราก็จะทำให้แต่ละชั้นเนี่ยมันห่างกันทีละนิดเดียวแล้วเราก็สามารถนำไปเขียนเป็นอยู่ในรูปช่วงได้ด้วยแล้วอย่างตัวอย่างล่าสุดถ้าเขาให้คะแนนของนักเรียน50คนมาการที่เราจะไปสร้างตารางในเราก็จะมีหลักการในการหาความกว้างอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องมองก่อนว่าความต่างของข้อมูลที่มากที่สุดกับน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วถ้าเราอยากให้มันมี10ชั้นเราก็ต้องนำค่าที่เราได้ในข้อแรกเนี่ยมาหารด้วย10เราก็จะได้ความกว้างในแต่ละชั้นออกมาซึ่งเวลาที่เราจะคิดเราง่ายเนี่ยความกว้างของเรามันควรจะเป็นจำนวนเต็มที่คิดเลขง่ายๆอย่างเช่นถ้าพี่หาออกมาได้เป็น 48.3 เราก็ควรให้ความกว้างเป็น50จะดีกว่าพอเราได้ความกว้างเป็น50ออกมาเราก็ต้องทำการแบ่งข้อมูลเป็นชั้นๆให้แต่ละชั้นมี50ข้อมูลคือแต่ละชั้นเนี่ยมี50ตัวเลขที่เป็นไปได้เสร็จแล้วพอเราแบ่งชั้นเสร็จเป็นตัวอักษรสีแดงเนี่ยเราก็มาทำการดูข้อมูลตัวเดิมแล้วก็ทำการนับว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีความถี่เท่าไหร่เราก็จะสามารถสร้างตารางที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการถ้า a แทนจำนวนใดๆและ n เป็นจำนวนแรงบวกแล้ว a กำลัง n หมายถึงข้อใดข้อนี้แค่ทบทวนสมบัติของความหมายของเลขยกกำลังธรรมดา a กำลัง n รักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า a คูณ a คูณ a n n ตัวหรือ a บวก